ี่คือ5 minutes podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีคุณอยู่กับรวิทธานุสาหะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยกันเรื่อง Dunning-Kruger effect คุณใช่ไหมที่มันเป็นกราฟขึ้นไปตรงสูงๆปุ๊บแล้วก็กลายเป็นตัว U ลงมานะครับปรากฏการณ์ Dunning-Kruger เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเอาแบบคือมันเป็นการศึกษาใช่ไหมเป็นคล้ายๆกับจะเป็น observation ก็ได้ว่าคนจำนวนมากเนี่ยจะประเมินค่าความสามารถของตัวเองเนี่ยสูงสุดๆเลยในตอนแรกที่เรียนรู้เรื่องนั้นๆเนาะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอย่างผมเริ่มวิ่งใหม่ๆโอ้โหตอนเริ่มวิ่งใหม่จะแบบรอนวิชาจะแบบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้เรื่องวิ่งเยอะมากนะครับแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็น expert ก็จะชอบไปแนะนำคนอื่นนะฮะพอไปแนะนำสักพักนึงอ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆมันมีเรื่องที่เราแบบไม่รู้อยู่เยอะเลยนี่หว่าใช่ป่ะความมั่นใจของจะเริ่มลดลงตอนแรกจะแบบพุ่งปีดสูงสุดๆเป็นแบบกูรูด้านนี้ไปเลยนะฮะสักพักนึงความมั่นใจจะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ลดลงไปเรื่อยนะฮะแบบเฮ้ยจริงๆเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่หว่าที่เรารู้ว่าทั้งหมดนี้ผิดนะครับแล้วก็เราศึกษาหาข้อมูลไปเรื่อยยิ่งเราศึกษามากเท่าไหร่นะครับเราจะยิ่งรู้สึกว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะครับพอเรายิ่งรู้มากขึ้นน่ะเราจะยิ่งรู้สึกว่าเราจริงๆแล้วเราเข้าใจไปเองว่าเราเก่งในตอนแรกไม่งงนะคือยิ่งรู้มากขึ้นเรายิ่งรู้ว่าเราไม่รู้มันยังมีสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยอยู่เยอะมากเขาเรียกว่าอันโนนนะฮะคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยมีอยู่เยอะมากนะครับพอเรารู้มากขึ้นจริงๆเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อเฮ้ยจริงๆเนี่ยสิ่งที่ฉันเข้าใจนี่มันเป็นแบบจุดเล็กๆมากๆเลยนะแต่พอได้ซ้อมไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับความมั่นใจมันจะเริ่มกลับมาคราวนี้กราฟมันจะเพิ่มขึ้นว่าแบบอ๋อเฮ้ยฉันเริ่มคือมันเริ่มเห็นผลแล้วว่าไอ้สิ่งที่ฉันแบบหาความรู้มาเรื่อยเนี่ยมันเริ่มออกดอกออกผลนะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้ก็คือว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยนะครับในฐานะมนุษย์เนี่ยเรามักจะประเมินความสามารถของตัวเองเนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงอยู่แล้วยกตัวอย่างเรื่องนี้แล้วกันสมมติว่าผมไปถามคนที่ขับรถเป็น100คนนะครับว่าคุณคิดว่าคุณขับรถเนี่ยเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ย100คนเนี่ยคุณคิดว่าคุณอยู่ลำดับที่ประมาณเท่าไหร่นะครับคนส่วนใหญ่จะตอบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในท็อป20ก็คืออยู่ใน 20% ท้ายแรกนะครับไอ้คนส่วนใหญ่ที่ว่านี่คือคน 80-90% นะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคน 80-90% จะไปอยู่ในท็อป 20% ท้ายแรกได้ไงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่ตอบแบบนั้นจริงๆเราลองถามตัวเองหน่อยครับคุณคิดว่าคุณขับรถเนี่ยเก่งหรือเก่งมากกว่าคนส่วนใหญ่มั้ยนะครับคนส่วนใหญ่จะตอบว่าตัวเองเก่งกว่าคนส่วนใหญ่ซึ่งมันไม่ได้ไงถูกไหมนี่ก็เป็นที่มาหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีความเป็นเรามีความเราประเมินตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเสมอไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะครับเป็นทุกเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องขับรถนะครับเรื่องเทคนิคการพูดเทคนิคการพรีเซนต์หรือแม้แต่ที่ทำงานก็ตามเวลาเราให้เราประเมินตัวเองจริงๆนะเอาแบบไม่ลำเอียงนะจะรู้สึกว่าแบบฉันเนี่ยอยู่ในประมาณท็อป10ของคนที่ทำงานทั้งหมดทุกคนเกือบทุกคนจะตอบแบบนี้10-20แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจะรู้สึกว่าเวลาเขาพูดว่า 80-20 ที่บอกว่าคน 20% ทำงานได้ 80% เนี่ยฉันเนี่ยอยู่ในกลุ่ม 20% นั้น 20% ท็อปแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนจะมีอยู่ในกลุ่มนี้ไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นมุมหนึ่งของดันนิงครูเกอร์เนี่ยเล่าประวัติให้นิดนึงนะฮะเป็นนักจิตวิทยาจากคอร์เนลนะครับชื่อเดวิดดันนิงแล้วก็จัสตินครูเกอร์นะครับเอามารวมกันก็เป็นดันนิงครูเกอร์เอฟเฟกต์นะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเวลาเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเรามักจะเป็นอาการนี้ตอนผมทำฟาสติ้งใหม่ๆผมก็จะเป็นแบบนี้รู้สึกว่าโอ้โหเราแบบอ่านอะไรเยอะมากเลยแต่พอยิ่งอ่านไปยิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะตอนนี้แบบงงมากนะฮะก็ต้องระวังเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราตัดสินใจในการลงทุนนะครับในการซื้อของจากไอ้ดันนิงครูเกอร์เนี่ยนะครับบางทีเราแบบโอ้โหไปเรียนคอร์สลงทุนในอสังหาแม้เรารู้สึกแบบอื้อหือนี่ฉันรู้แบบฉันมันมีความเก่งกาจระดับท็อปของประเทศในการลงทุนอสังหานะครับแล้วไปซื้อคอนโด10ห้องเงี้ยนะฮะแล้วคุณก็คนพบว่าอ้าวเฮ้ยจริงๆมันมีเรื่องอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะเลยไม่ต้องเรื่องซับซ้อนขนาดว่ายิวของการลงทุนเป็นเท่าไหร่หรอกเอาเรื่องเบสิกอย่างเช่นเรื่องแค่การทำสัญญาฉันยังไม่เข้าใจเลยว่าเขาต้องทำสัญญากันยังไงโดนเอาปรัดเอาเปรียบมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งอย่าลืม Dunning-Kruger effect อยากให้ทุกคนไปเห็นภาพอ่ะนะลองไป search Google ดูนะครับว่าหน้าตาของความมั่นใจกับสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันเป็นยังไงขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ